ดีครับทุกคนวันนี้วสินตีกอล์ฟกลับมาในรูปแบบพิเศษวันนี้ผมจะไม่ได้มาตีกอล์ฟให้ทุกคนดูแต่วันนี้ผมมีของเล่นใหม่ที่อยากจะมาโชว์เพื่อที่อย่างน้อยจะเป็นเหมือนกับอินสปิเรชันว่าใครอยากทำกอล์ฟบล็อกเนี่ยสามารถใช้สิ่งนี้ทำได้ไหมเพราะมันง่ายมากกับการมาถ่ายทำนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตที่สุดในบรรดาบล็อกเกอร์นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่นั่นก็คือ DJI Osmo Pocket 3จะมาโชว์ให้ดูว่ามันสะดวกแค่ไหนและภาพโอเคไหมผมไม่เคยลองเลยนะช่วยตัดสินด้วยว่ามันโอเคหรือไม่โอเคถ้าโอเคก็ลองไปซื้อดูแล้วมาทำกอล์ฟบล็อกกันนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายในรูปแบบ 4K 30 frames per second ให้ดูนะครับแล้วก็จะมาทดสอบด้วยว่าแบตเตอรี่ 100% ตอนนี้ชาร์จเต็ม 100% เพียงพอไหมกับการถ่ายในรูปแบบวันนี้ผมจะมาถ่ายปอละวัดตีกอล์ฟให้ทุกคนดูแฟนคลับคงคิดถึงปอมามากเนาะคนเดียวเหรอคนเดียวเลยวันไม่ตีโซโล่บางกอกกอล์ฟคลับหลุมที่10ครับชัด 4K ครับวันนี้ปอบอกท่านรวบเห็นชัดเลยใช่ครับเห็นชัดเฮ้ยถ้าข้ามก็ข้ามสวยครับนายใช่เลยครับเจ้านี่คือย้อนแสงเต็มๆนะร้อนเลยหลังร้อนตีช็อตแรกมาอยู่หน้า39ครับดูนะว่าความเสถียรของกิมโบเป็นไงบ้างโอ้โหไม่หยุดนะ DJI Osmo Pocket 3ถ้าใครอยากดูสเปคให้มันละเอียดก็มีคนทำรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับก็วันนี้จะมาให้ดูว่าความกว้างของกล้องอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับดูสิว่ามุมเวลาถ่ายบล็อกในสนามกอล์ฟเนี่ยมันโอเคไหมหรือว่ามันว่ากว้างไปนะก็มาตัดสินใจดูกันแล้วกันพอพัดเบอร์ดี้เพื่อขึ้นนำ1อัพครับมากมากมากจบลุมแรกไปปอพาครับลุม2พา3เกาะกลางเทสย้อนแสง 4K เห็นชัดไหมออนแล้วนี่ครับสองนี่คือโหมดทิวต์ล็อกเฮ้ยโอ้โหโทษนะพี่โอบิโอเคปอโบกี้ครับหนุ่ม3ครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ระหว่างการถ่ายทำรายการของพี่อาร์ตด้วยนะครับเหลือ110ลาอัปเดตนะตอนนี้หลุม3แบตเหลือ 90% ครับเจดีอย่าเข้ากล้องครับนี่คือการสูบโอ้โหสวยมากสวยมากครับสวยมากบอพัดเบอร์ดี้หูยจบพาไปแล้วเฮ้ยพาไปเสียงที่วันนี้ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือมาจากตัวอันนี้นะ DJI Mic 2ที่มันแถมมาในคอมโบคิตของการซื้อ DJI Osmo Pocket 3ก็วันนี้เสียงเป็นไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับ
ไม่รู้เสียงชัดไม่ชัดตอนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยมันมีคนตัดหญ้าอยู่รอบๆด้วยนะก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าผ่านไปแล้ว3หลุมความรู้สึกของ Osmo 3ในการถ่ายกอล์ฟนี่สะดวก1คือสะดวกเพราะว่ามันเล็กแล้วก็หน้าจอรุ่นเนี้ยมันใหญ่เวลาถ่ายอะไรมันพอจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นไงภาพก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะชัดนะจากหน้าจอแล้วดูชัดในส่วนของข้อเสียที่เจอ1คือซูมการซูมเนี่ยมันซูมไม่ได้ซึ่งเวลาผมถ่ายบล็อกถ่ายแมชถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมจะชอบซูมเข้าไปหารูปเพื่อทำเทรเซอร์อะไรอย่างงี้นะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียแต่บางคนก็เห็นว่าไม่ได้ซูมก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วนมุม20มิลลิเมตรเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันกว้างไปนิดนึงอาจจะมีมุมหลอกๆแต่ว่าก็อาจจะเก็บภาพได้ดีขึ้นเวลาถ่ายบางหลุมเนี่ยบางทีมันไม่มีที่ยืนข้างหลังเนาะมันก็อาจจะช่วยได้ในแง่นี้อาจจะยืนใกล้ขึ้นได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเป็นไงบ้างหลุม 4-5 ย้อนแสงเต็มๆพุ่งไปขวาออกไปขวานะครับอยู่ไหมล่ะเนี่ยน่าจะโอเคแห้งเลยแผนคือขอเฟดเฮ้ยเฟดทำไมลูกอยู่ปะโอเคอยู่นิ่งไหมไม่รู้เฮ้ยชน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 เดี๋ยวลูกนี้จะซูมไปที่ทรายให้ดูนะครับโอ้ยสั้นป่อยากกว่านะช็อตที่4เก็บบ้านเซฟพานะตาครับวันนี้เสื้อผมปอน่ารักไหมชอบมากเหลืองชมพูหน้าตาตลกนิดนึงขอขอบคุณแบรนด์ Chang & Size นะครับที่สนับสนุนเสื้อผ้าให้พวกเราในการถ่ายทำบล็อกก็ใครสนใจซื้อก็ไปสั่งได้ตาม Facebook ครับ Facebook Chang & Size ทักไปได้เลยสั่งตัวละ890บาทเท่านั้นเองดูลายน่ารักเต็มเลยนะครับไปซื้อได้ที่ไรครับตอนตีดีๆไม่ถ่ายตอนกินหลุมต่อมาครับหลุม14พา331หลาขวาน้ำหุ้ยกลางทงเลยโอ้โหเกือบลงสวยครับปอดูปอตีมาเบอร์ดี้ครับแน่นๆเขาเบอร์ดี้ไปแล้วตอนนี้คะแนนปอกลับมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะนับอยู่เดี๋ยวขึ้นให้ครับจำไม่ได้เชียร์ท่านหน่อยดิยอดเลยท่านเป็นไรครับท่านไปเวก็บอกให้เรียงสายตรงนั้นไม่ใช่หรอดีนะครับดีครับไปเวครับโอ้โหที่ทงนะท่านจุดตกเป๊ะโอ้โหท่านยอดโอ้โหมีคนกบทรายให้ด้วยดีเว้ยเสื้อได้ลมนี้เนี่ยหน้าเหมือนปอเลยนึกภาพนะมีผมเอ้ยก็มีผมตาแดงๆตาแดงแรงไปนิดนึงนะโอ้โหพี่เก็บพาได้ปอพาครับแ
คะแนนยังอีเวนอยู่ใช่ป่าวะไม่รู้เหมือนกันสวยป่ะตัดโอเคไหมน่ะอาจจะโอเคแหมมีอยากคาเมโอคาเมโอถ่ายเป็นค่าตอบแทนการถ่ายทำให้ปอนะวันนี้ปอขับรถให้ผมครับมันจะเร็วหน่อยนะนี่เร็วรอดเนี่ยโอ้โหทดสอบลมหน่อยทดสอบลมเข้าไม้หน่อยนี่คือตั้งใจขับอยู่ปะเนี่ยตั้งใจมากตั้งใจกว่าตีกอล์ฟอีกเนี่ยไม่ได้จับอย่างนี้หรอไม่แล้วรถบรรทุกวันนี้ปอตีดีอยู่นะตอนนี้ปอน่าจะอีเวนพาอีเวนพาครับกดดันเขาหน่อยเข้าตรงนี้ป่ะครับแฟนคลับคิดถึงเยอะตอนนี้อยู่หลุม16กลางแฟร์เวย์ตอนนี้แบตเหลือ 66% ถือว่าใช้ได้เลยนะในการถ่าย 4K เนี่ยนอกจากตอนนี้แบตมีคือ Osmo Creator Pack เขามีเหมือนแบตเสริมให้ด้วยเป็น Handle แบตเสริมก็เหลือเฟือเลยนะถ้าจะถ่ายบล็อก18หลุมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบายเลยโทษลืมเหลือ75ล้าต้องพัดแล้วกิฟเหลือกิฟเหลือไม่ต้องพัดเลยกิฟเหลือโอ้โหความมั่นใจเขาสูงอ่ะแฟนคลับคิดถึงตอนนี้ลบหนึ่งครับไหน 4K slow-mo ดิแต่แบ็คกราวด์นี่กำลังแบบจริงเลยนะ 7.5 สั้นต้องอีกขึ้นครับบานขวาไปนิดโอเคหัวล้อปอเหรอครับคุณโดนประจานได้นะครับคุณหัวล้อปอครับเจอลุยได้นะลุยเลยวางตัวโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะออนแล้วโอเคขึ้น3พัดเบอร์ดี้วันนี้ทดสอบการวิ่งครับนี่คือการวิ่งอยู่นะนี่คือการวิ่งอยู่ทดสอบการวิ่ง วันนี้ธงมันปักแบบโหดมากทุกหลุมนี่เฉียดน้ำเลยระยะเป๊ะวันนี้เขาระยะดีฝาไว้อะดีแล้วปอเขาจะเบอร์ดี้อีกหรือไม่อยู่เว้ยอยู่เว้ยยากนะครับปีนี้จบหลุม17ไปปอได้พาก็มาอยู่หลุมสุดท้ายแล้วของวันนี้อย่างที่บอกไปข้อดีของ Osmo Pocket มีเยอะมากเพราะว่าความสะดวกในการใช้ในสนามกอล์ฟเนี่ยมันผมถืออันเล็กๆทั้งวันเลยไม่รู้สึกเกะกะเลยนะครับแล้วตาม Creator Combo เนี่ยมันมีขาตั้งให้ด้วยสมมุติเราถือไปแล้วต้องพัดเราก็แค่วางไว้ได้สบายเลยนะหลังจากจบหลุม3ผมมีบอกไปเรื่องการซูมก็ใช่มันซูมได้แค่2เท่า 4K แต่ถ้าถ่าย1080 1080มันซูมได้ประมาณ4เท่านะแต่ว่ายังไม่ได้ลองให้ดูเพราะวันนี้จะเน้นถ่าย 4K นะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะซูมแบบ4เท่าให้ดูจากการถ่าย 1080เนาะถือว่าประทับใจมากกับการใช้ Osmo Pocket 3ใครสนใจที่จะทำกอล์ฟล็อกแล้วแบบเอ้ยเคยลองทำแล้วมันเกะกะมากอุปกรณ์กล้องเยอะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวก็ลองซื้อกันมาดูนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องทั่วไปผมซื้อจาก B Camera ก็ดีจริงๆเสียงเป็นไงเดี๋ยวต้องไปตัดต่อดูถึงจะรู้นะโอเคลงสุดท้ายครับพา C 1ออนได้ใช่แต่ว่ามันก็เสียงมากเลยครับ290ล้าวันนี้ปอตีดีนะครับทุกคนไม่น่าชมเลยครับมาได้มาได้ตกมาตายนะดูดรอปตามกฎ2 คนเลยพอจะรักษาอันเดอร์พาของเขาไว้ได้หรือไม่อาจจะเก็บท่านั่งซิกเนเจอร์ของเขานะครับ
พาหลุมสุดท้ายว้าครับเกือบโอ้โหเกือบทำได้โอเควันนี้ปอจบไปที่มาจนอีเวนต์พาครับดีดีมากครับปอกล้องดีนะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวสินตีกอล์ฟนะครับแล้วเจอกัน